สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือ Red Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้อยู่ในอีเวนต์นะฮะเป็นแค่รีเพลย์ของผู้เล่นทั่วไปนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณอะไรเนี่ยอะไร QQFII หรือ L ไม่รู้นะแล้วก็ CAAI นะฮะเล่นเป็นพันธมิตรสีเหลืองนะครับผมอยู่ฝั่งขวานะฮะโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยนะครับอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณ AMD นะฮะเป็นพันธมิตรเช่นกันแต่เป็นสีฟ้านะฮะอยู่ในแมป Infinity Isle นะครับผมแมชพันธมิตรเจอกันนี่ก็มาดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคิดว่าการเล่นสนามบินนี่คงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะโอเคตรงนี้ส่งมาว่ายน้ำมาสเกาต์นะฮะตามปกตินะครับส่วนตรงนี้โรงไฟฟ้าอยู่กลางน้ำก็โอเคตามสูตรนะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแผกไปสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้ฝั่งสีเหลืองเข้ายึดบ่อน้ำมันได้แล้วนะส่วนฝั่งสีฟ้าก็ตามไปนะครับสังเกตฮะสีฟ้าเวลายึดบ่อน้ำมันแล้วเนี่ยตรงฝาแทงน้ำมันกับไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นสีเขียวนะจริงๆมันคือสีฟ้านั่นแหละแต่มันเป็นฟ้าผสมกับเหลืองมันก็เลยออกเป็นเขียวนะจริงๆเนี่ยไม่ควรให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะจริงๆนี่ควรให้แบบเป็นสีประจำกองทัพไปเลยมันจะสับสนนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้าสั่งพีสคิปเปอร์มายืนคุมโซนอยู่อย่างนี้นะเรียงแถวหน้ากระดานสีเหลืองก็เช่นกันนะครับตอนนี้สนามบินยังไม่มานะฮะมีแค่โรงทหารนะครับโอ้โหมิเรอร์แมชสุดๆเลยนะฮะฝั่งสีเหลืองกับสีฟ้านี่ก็ย้าย MCV มาไว้หลังบ้านนะเพื่อขยายฐานนะดูทรงแล้วนะครับฝั่งสีฟ้าก็น่าจะลงตรงนี้แหละฮะโรงเก็บแร่นะแต่ระหว่างนี้ก็ต้องคอยดูบริเวณกลางแมปไปด้วยนะฮะต้องคอยดูกลางแมปไปด้วยนะครับเผื่อจะได้ปะทะกันอย่างนี้นะครับสงครามปืนลูกซองนะครับมีฝั่งสีเหลืองเปิดโล่วิ่งใส่เดินใส่นะเดินทุยเดินใส่นะโอ้แบบลิ้นพันกันอีกแล้วฝั่งสีเหลืองก็เปิดโล่เช่นกันฮะแต่ว่าร่วงไปแล้วโอเคจังหวะนี้ยังไงครับสีฟ้าเข้าประชิดเลยนะจังหวะนี้นี่คือใครควบคุมดีกว่านะก็จะได้ได้เปรียบนะฮะแล้วพีสคิปเปอร์เนี่ยอย่าลืมนะว่าเวลาที่มันยิงแบบระยะประชิดเนี่ยมันจะทำให้เป้าหมายน็อกดาวน์ได้ด้วยนะแล้วตรงนี้โอ้โหกำลังรบพอๆกันเลยนะฮะตอนนี้ฝั่งสีเหลืองก็วิ่งหนีตายก่อนนะครับแต่ดูทรงแล้วฝั่งสีเหลืองน่าจะมีกองทัพเยอะกว่านะตรงนี้มีการปั๊มทหารเพิ่มเติมนะครับเจฟลินโซเจอร์ออกมาแล้วนะแต่ไปยิงสู้กับพีสคิปเปอร์ไม่ได้แน่นอนฮะเพราะทหารเจฟลินเป็นหน่วยนี่ไงต่อต้านยานเกราะนะกับต่อต้านอากาศยานนะซึ่งตรงนี้อู้ซีพอร์ตมาแล้วนะฮะหลังจากสร้างโรงเก็บแร่นะครับฝั่งสีฟ้านะสีเหลืองว่าไงสีเหลืองก็เช่นกันนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะผู้เล่นทั้งสองท่านนี้ที่เขาจะเล่นมิเรอร์แบบสุดๆเลยใช่ไหมฮะเผื่อมีคนสงสัยนะมิเรอร์แมชคืออะไรมิเรอร์แมชก็คือแมชที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายใช้คำว่าสองฝ่ายนะไม่ใช่แค่สองคนนะคือทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะมากกว่าสองก็ได้นะเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นแฟคชั่นหรือเป็นเผ่าเดียวกันประมาณนี้นะฮะอย่างเช่นเกมนี้นะฮะก็คือพันธมิตรเจอกับพันธมิตรนะฮะก็เป็นพันธมิตรมิเรอร์แมชนะฮะบอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะประมาณนี้แล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้โหได้ช่องเข้ามาแล้วนะฮะก็โดนยิงไล่ออกไปแล้วตรงนี้อ้าวริปไทมาแล้วสีเหลืองโอเคฝั่งสีฟ้าก็มาเช่นกันฮะยิงสลับกันยังไงครับโอ้ตรงนี้ปะทะกันอย่างอลังการแล้วฝั่งสีเหลืองยังไงครับเออแต่ว่าสีเหลืองนี่เขามีทหารแจ๊บไม่ใช่เหรออยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นเจฟเวลินแต่ตรงนี้เฮ้ออะไรเอ่ยเอ้าสีฟ้าแอบส่งโลมามาharassment นะฮะเจอริปไทเข้าไปผมว่าตายแน่นอนนะจังหวะนี้เจอทั้งตอร์ปิโดเจอทั้งปืนกลเรียบร้อยครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับไปแล้วแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าพยายามสร้างหมาออกมานะแต่ไม่ทันนะครับฝั่งสีเหลืองเขามีจำนวนเยอะกว่านะรวมกันแล้วแบบดาเมจภาพรวมของกองทัพมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะสังเกตนะฮะพันธมิตรเจอกันเนี่ยเขาจะไม่เล่นสนามบินในช่วงแรกๆนะฮะเพราะอะไรเพราะถ้าคุณเล่นสนามบินมันก็จะอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีเหลืองเขาเล่นแล้วนะถ้าเล่นสนามบินด้วยกันมันก็จะแบบยิงกันไปยิงกันมาไม่จบไม่สิ้นสักทีนะแล้วมันชนะกันยากได้ด้วยนะมันชนะกันยากด้วยนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองมาทำแจ็บดรอปแล้วก็ยิงโรงไฟฟ้าบึ้มไปแล้วนะฮะส่วนตรงนี้ก็ยังอยู่นะฮะออกมายิงฝั่งนี้ว่าไงครับสลับปืนเรียบร้อยครับหน้าคว่ำไปเลยนะฮะโอเคส่วนตรงนี้มีทหารเจ็บข้างในไม่ได้นะฮะต้องเอาขึ้นรถก่อนนะครับไม่งั้นโดนเคลียร์นะฮะตรงนี้ฝั่งสีเหลืองส่งวินดิเคเตอร์มาแล้วนะครับ
ไปไหนครับทิ้งระเบิดใส่รีบไทโอ้โหดูไม่ค่อยคุ้มเลยน่าจะไปทิ้งระเบิดใส่รถเก็บได้มากกว่านะแล้วที่สำคัญคือฝั่งสีเหลืองตอนนี้ขึ้นเทียร์2แล้วด้วยนะคือเทียร์2สนามบินเนี่ยมันจะสามารถสร้างคอปเตอร์เช่แข็งมาได้แต่เขาก็ไม่สร้างนะฮะแต่มาสร้างท่าเรือตรงนี้ฮะฝั่งสีเหลืองตอนนี้มีท่าเรือ2จุดแล้วนะครับผมช่วยกันสร้างนะส่วนฝั่งสีฟ้านี่ก็มีอยู่ที่เดียวนะฮะพร้อมกับสนามบิน1ที่ที่เพิ่งลงใหม่ๆนะแล้วก็อะไรนะสร้างอพอลโลมาตามยิงวินดิเกเตอร์ด้วยนะอย่างนี้แล้วว่ายังไงครับโอ้โหวินดิเกเตอร์4ลำฝั่งสีเหลืองรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรไว้ต่อต้านอากาศยานเลยละมั้งนะตรงนี้วินดิเกเตอร์ต้องขึ้นแล้วครับไม่งั้นแข็งแต่ถ้าขึ้นมาก็โดนอพอลโลสอยนะอย่างที่เห็นนะครับแตกไป1ลำแล้วไงครับโดนทิ้งไปอีกเรียบร้อยครับบึ้มนะฮะไม่รอดนะไม่รอดจากนี้เอ้ยจังหวะนี้อาจจะต้องสร้างป้อมแล้วล่ะฝั่งสีเหลืองนะแต่ดูทรงแล้วน่าจะยังไม่สร้างนะตอนนี้มีพีสกิปเปอร์วิ่งออกมาก่อนนะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยฝั่งสีเหลืองนี่เขายังอยู่เลยครับอยู่แถวนี้เนี่ยเรียบร้อยนะตายไป1นะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยเรือพิฆาตโอ้ my god assault destroyer เป็นยูนิตทางน้ำที่สามารถขึ้นบกได้นะต้องสร้างจากท่าเรือเท่านั้นนะครับผมโอ้แล้วท่าเรืออ๋ออยู่ตรงนี้มันติดเทียร์2นี่ไงพอดีนะฮะตัวเปลี่ยนเกมเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นพันธมิตรเนี่ยการที่จะสร้างเรือพิฆาตขึ้นมาเนี่ยฝั่งศัตรูมักจะคาดไม่ถึงนะประมาณนี้นะครับคาดไม่ถึงว่าเขาจะสร้างนะฮะและตรงนี้ยิงเรียบร้อยครับ2-3ทีแตกนะฮะ3-4ทีไม่รู้ว่ากี่ทีนะรู้แต่ว่าตอนนี้อ้าวเปิดกรอบแบล็คโฮลแต่ไฮโดรฟอยล์ก็ออกมาพอดีนะแต่ว่าช้าไปหน่อยนะฮะรถเก็บแร่แตกไปแล้วนะแล้วตรงนี้เอ้ามาทำแจ็บดรอปอีกนะฮะแล้วว่ายังไงครับฝั่งสีฟ้าจังหวะนี้สีฟ้ายิงมาหาสีเหลืองแต่โดนดูดลูกกระสุนเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ว่ายังไงครับโดนสีอ้าวโดนสีฟ้าย่อส่วนด้วยฮะโดนทิ้งระเบิดใส่เอาพลิกคว่ำเลยครับกระจายไกลมากโอ้โหแล้วตรงนี้ว่ายังไงฮะโลมาอีกแล้วนะครับผมเป็นสายพันธุ์ที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะคัดเลือกสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อการทหารโดยเฉพาะนะประมาณนี้ ประมาณนี้โอ้ยอะไรยังไงครับทหารเจฟลินโซเจอร์อู้ติดดาวด้วยนะฮะคนนี้แล้วเรือพิฆาตลำนี้ว่าไงจะลงน้ำลงน้ำแล้วก็ขึ้นบกแล้วก็ลงน้ำโอเคน่าจะลงมาตรงนี้แหละมายิงไฮโดรฟอยล์เอ้ยไฮโดรฟอยล์ว่าไงฮะฟังสีฟ้าฮัลโหลสีฟ้าสีฟ้าทำอะไรครับเนี่ยจังหวะนี้อ๋อเข้ามาที่บ้านตรงนี้มาเช่แข็งแล้วก็เตรียมทิ้งระเบิดนะฮะตรงนี้มีทหารเจเวลินเข้ามาแต่ไม่ทันนะฮะโอ้บึ้มไปอีก1คันนะครับรถเก็บแร่ตายแบบแข็งด้วยนะส่วนตรงนี้เรือพิฆาตจะมาทำดาเมจแต่ยิงไม่ออกนะเพราะว่าโดนเวปอนแจมนะฮะตัวสกัดกั้นอาวุธของไฮโดรฟอยล์นะครับเป็นสกิลของไฮโดรฟอยล์นะตรงนี้โดนทิ้งระเบิดใส่ลงไปไม่แตกนะฮะผมว่าไฮโดรฟอยล์กำลังจะบอกเลยว่าสีเหลืองต้องสร้างแล้วโอเคสร้างออกมาก็โดนย่อส่วนด้วยนะแล้วมันวิ่งเร็วมากนะโอเคคืนขนาดเดิมแล้วนะโอ้โหเกมแบบพลิกไปพลิกมานะตรงนี้เอ้าว่าจะไปเหยียบไม่ได้นะครับเอ้ยอาจจะโดนเหยียบได้นะเนี่ยต้องถอยก่อนครับหนีตายแล้วก็โดนแช่แข็งยังไงแข็งยังไม่แข็งนะเอ้ยลงน้ำทันไหมลงน้ำทันไหมไม่ทันนะครับบึ้มไปแล้วโอ้โหถ้าลงน้ำทันคือมันก็จะไม่โดนเหยียบนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนทิ้งบอมแสงก็ไม่รอดอยู่ดีนะนะครับตามนี้ส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองก็อย่างชิลเลยนะฮะโอ้โหแล้วสีเหลืองกองทัพใหญ่มากฝั่งสีฟ้ามีทหารอยู่ 2-3 คนนะฮะแล้วก็อากาศยานอีกจำนวนหนึ่งนะฮะตรงนี้มีโลมาด้วย2ตัวนะครับกำลังออกไปปฏิบัติการแอบยิงรถเก็บแร่นะฮะแต่ฝั่งสีเหลืองก็ยังคงมีริบไทคุมกันอยู่เช่นเดิมนะส่วนตรงนี้เป็นโอ้เป็นวินดิเคเตอร์เข้ามานะมาสกัดริบไทไปก่อนนะฮะบึ้มไปแล้วแล้วยังไงตรงนี้อุ้ยวินดิเคเตอร์บินผ่านอพอลโลอย่างนี้เลยฮะเอาอพอลโลฝั่งสีฟ้ามาแจมนะฮะไปครับร่วงไป1โอเคฝั่งสีเหลืองนี้ออกไปได้นะสีฟ้าก็เสียไป1ลำแล้วตรงนี้เอ้าโลมามาแล้วโลมาแล้วแล้วก็บึ้มเราเก็บได้ไม่รอดครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหนิดเดียวจริงๆนะต้องส่งวินดิเคเตอร์มาทิ้งระเบิดใส่ใช่ไหมเนี่ยยังอุตส่าห์ทิ้งโดนอีกนะฮะโดดหนีเลยนะครับไม่รอดอยู่ดีครับเพราะว่ามีอีกลำหนึ่งนะฮะโอ้แล้วเป็นลูกระเบิดที่แบบระเบิดกลางอากาศด้วยนะเนี่ยสังเกตจากเงานะเงาสะท้อนผิวน้ำนะเอาแล้วตรงนี้ว่ายังไงสีฟ้ากระจอกปฏิบัติการแต่ไม่ได้นะโอเคส่วนตรงนี้ไฮโดรฟอยล์เข้ามาแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวนะไฮโดรฟอยล์มันยิงกันถ้าใช้ตัวเนี้ย
วิปป้อนแจมเมอร์นี่มันยิงกันเองได้ปะรู้แต่ว่าเอารีบไทยมาแล้วนะฮะสามลำตรงนี้มาเจอหนึ่งลำแล้วทุยดึงพันกันมาเจอหนึ่งลำตรงนี้ไม่สู้นะครับฝั่งสีฟ้าแล้วมีวินดิเคเตอร์มาอีกนะฮะทำอะไรครับทิ้งระเบิดใส่ไฮโดรฟอยล์โอ้รีบไทยเอาไม่แตกนะแต่ไฮโดรฟอยล์แตกนะครับโอเคย้ายฐานใหญ่ลงมาข้างล่างเพื่อทำการขยายฐานเพิ่มเติมนะฮะณจุดนี้ฝั่งสีเหลืองก็ยิงเข้าไปแบบไม่ลดละนะฮะอย่างชิวเลยนะครับและในขณะเดียวกันก็มีการยิงลำแสงแช่แข็งลงมาจากอวกาศแล้วก็แข็งกันหมดเลยนะฮะเกือบไม่รอดนะครับโอ้ตรงนี้เปลี่ยนเกมได้เลยครับฝั่งสีฟ้าไล่เคลียร์แบบชิวๆเลยครับติดดาวเลยครับรีเจนเลือดได้เองพร้อมกับได้รับการซ่อมแซมด้วยนะฝั่งสีฟ้าตอนนี้ก็สร้างAssault Destroyerมาแล้วนะครับเหนื่อยจริงๆเรือเขาเรียกว่าอะไรนะเรือพิฆาตจู่โจมนะตรงนี้ทิ้งระเบิดลงไปโอ้โหโรงไฟฟ้าแตกแต่โรงนี้ยังอยู่นะฮะส่วนตรงนี้ว่าไงอ้าววินดิเคเตอร์ของใครร่วงครับเนี่ยดูไม่ทันตัวตรงนี้สงครามปืนลูกซองมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหแล้วทหารแจ๊บอย่างเยอะเลยนะครับฝั่งสีฟ้าพร้อมเผด็จศึกนะฮะลินพันกันนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะก็บอกได้เลยนะครับว่าคุณจะเจอการที่ผมพูดไปแล้วลินพันเนี่ยทุกคลิปนะฮะตอนนี้เอาพอลูเข้ามาเอาโดนยิงไปสิครับเอาไม่รอดโอ้รอดอยู่นะอุ้ยเกือบไม่รอดแล้วก็มีเข้ามาอีกเอ้าแล้วตรงนี้เป็นของฝั่งสีเหลืองนี่ว่าเฮ้ยเอ้าป้อมปืนแตกเรียบร้อยครับไม่รอดนะฮะแล้วตรงนี้อพอลโลโอ้โหแล้วคุณก็รอให้เขายิงเฉยๆอ่ะแต่ผมว่าลงจอดก็คงไม่มีประโยชน์นะฮะจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าเข้ามาเยอะขนาดนี้นะฮะเว้นแต่ว่าจะไมโครแบบวินดิเคเตอร์ได้ดีมากๆนะประมาณนี้แล้วยังไงครับก็ทิ้งระเบิดไปเรือพิฆาตเกือบพังนะเอ๊ะไฟดับเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีเรือบรรทุกเครื่องบินโอ้นี่ไงยิงจรวด EMP นะฮะจรวดตัดไฟโอ้โหฝั่งสีฟ้าก็บุกมาทางนี้นะส่วนฝั่งสีเหลืองก็จะบุกทางน้ำนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะเรือบรรทุกเครื่องบินรู้สึกว่าถ้าโดนย่อส่วนมันจะดาเมจน่าจะไม่ลดลงนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเรือนะที่ทำดาเมจจะเป็นตัวหุ่นโดรนเครื่องบินมากกว่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับฝั่งสีเหลืองเนี่ยโอ้โหถูกรื้อถอนบริเวณเบส2นี่ก็ยังไม่เหลือชิ้นดีนะฮะโดยที่ไม่เหลือชิ้นดีแล้วตรงนี้ก็ได้ย้าย MCV ลงมากลางข้างล่างแล้วนะลำแสงแช่แข็งลงมาแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแต่เสาดิสซอยเยอร์โอ้โหแล้วยืนสู้กับริบไทยอย่างนี้เลยฮะจริงๆมันก็ได้แหละนะครับริบไทยมันยิงเป็นปืนกลเฉยๆนะแต่ถ้าลงน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมตัวระเบิดบึ้มได้เลยนะฮะและในขณะเดียวกันนะครับเรือทุกเครื่องบินของสีเหลืองก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะแต่โดนโลมาไล่ยิงอยู่นะฮะแตกนะครับแตกนะฮะอุ้ยไม่รอดนิดเดียวจริงๆแล้วเรือลำหนึ่งมันราคาเท่าไหร่อ่ะเอ้าไม่ใช่เอ๊ะหรือใช่เอ้ายังไงเอ๊ะน่าจะ 3,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรต้องพูดมากแล้วนะผมว่าฝั่งสีเหลืองแท้แน่นอนน่ะคือยูนิตไม่น่าจะเหลือไว้ต่อกรแล้วนะฝั่งสีฟ้านี่คือเข้ามาพร้อมเลยครับบกน้ำอากาศเรามีโอ้มีท่าเรือ2ที่ด้วยนะฮะณจุดนี้สร้างใหม่นะครับโอเคตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยฝั่งสีฟ้าก็ยังอยู่จริงๆเอาเรือพิฆาตไล่ชนกำแพงเลยก็ได้นะนี่แหละเปิดกำแพงเข้าไปยิงสนามบินได้ง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้ว่าไงท่าเรือปั๊มริบไทออกมาอยู่นะสร้างได้แค่ทีหนึ่งแล้วนะจังหวะนี้แล้วท่าเรือตรงนี้ก็บึ้มไปแล้วแล้วฐานใหญ่อยู่ไหนอยู่นี่นะฮะยังอยู่โอ้จริงๆเนี่ยเอาเอนจิเนียร์เข้ามาแอบยึดเลยก็ได้นะมันจะเป็นการบังคับให้ฝั่งสีเหลืองต้องพับ MCV หนีตายนะซึ่งถ้าทำอย่างนั้นนี่มันจะไปขัดขวางการสร้างสิ่งก่อสร้างนะแล้วตรงนี้โรงทหารเทียร์3ผมว่ามาแน่นอนนะทันยาไม่ใช่นะ Max Clearance ต้องมี Defense Bureau ต้องมี Battle Lab ด้วยนะโอเคดูแต่ว่าตอนนี้เอาบึ้มนะครับโอ้โหสีเหลืองเสียหายอย่างหนักนะฮะไม่ใช่หนักธรรมดานะครับหนักมากด้วยเอารถเก็บแร่เหลือรอดมันครับสีเหลืองนี่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะสู้สุดใจจริงๆนะครับตอนนี้ก็14นาทีแล้วนะจะ14นาทีครึ่งแล้วนะฝั่งสีเหลืองจะโต้ตอบโดยการสร้างทหารขึ้นมาซึ่งมันจะโอ้โหเจอริพายเยอะขนาดนี้ผมว่าทหารสู้ไม่ไหวแล้วล่ะแตกแน่นอนฮะจังหวะนี้ยังไงครับเอาถอยเอาเข้าเอาถอยยังไงครับเนี่ยโอเคสีฟ้ายุบท่าเรือหนี
ยุบทิ้งนะฮะตอนนี้ท่าเรือเป็นเทียร์ไหนวะเนี่ยเทียร์3หรือเทียร์2อ๋อเทียร์2อยู่นะเทียร์2สร้างได้ถึงเรือพิฆาตนะฮะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินยังไม่ได้นะตรงนี้ทหารแจ๊ปหันมายิงกริปไทโอเคแจ๊ปตายหมดเอาเหลือ1คนฮะผมว่าฝูงนี้ยังไงก็ไม่รอดนะฮะแต่ฝั่งสีฟ้าว่าไงนึกว่าจะผ่านไปเฉยๆนะโอเคหันมายิงอยู่ตรงนี้มีทหารเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปแล้วก็ยิงอัดเข้าไปอย่างนี้ฝั่งสีฟ้าเอ้ามีวินดิเคเตอร์มาจะทิ้งบอมโอเคทิ้งบอมสำเร็จนะฮะก่อนที่มันจะร่วงลงมาอย่างนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเปิดโล่แล้วก็ยิงจากด้านหลังยังไงก็เข้าเต็มๆนะฮะไม่รอดนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหฝั่งสีฟ้าอันไหลเข้ามานะครับลำแสงเช่แข็งก็ลงมาด้วยนะรอดอยู่นะครับเอามีทหารโดนไป2คนนะฮะว่ายังไงครับเอาสแปมจรวดอัดแบบอัดไปที่โรงทะลุงแร่บึ้มไปแล้วนะส่วนตรงนี้โรคเก็บแร่ก็ขึ้นมาแล้วก็โดนยิงจับแปลงร่างเป็นคอมมานด์ฮับเลยนะครับเพื่อความอยู่รอดนะฮะส่วนตรงนี้ทหารก็โดนยิงตายไปอีกแล้วเรียบร้อยและตรงนี้ก็โดนทหารสแปมเข้าไปแล้วรถถังมิราจดาเมจเยอะนะฮะแต่ว่ามันสู้จำนวนไม่ไหวอยู่แล้วครับยังไงมันก็ไม่ไหวนะฮะจังหวะนี้ผมว่าตรงอ๋อฐานใหญ่อยู่นี่เอาสร้างเสร็จปั๊บพับเก็บเลยครับคุณจะพับทำไมคุณไม่ควรพับครับคุณต้องปลดล็อกยูนิตเรียบร้อยครับ GG ฮะฝั่งสีเหลืองไม่น่ารอดนะฮะโอ้โหไปแล้วครับเรียบร้อยนะฮะอย่างเป็นทางการนะเดาได้ไม่ยากเลยนะครับเจอไปซะขนาดนี้นะฮะฝั่งสีฟ้านี่พอได้โอกาสบุกนี่ก็คือบุกเต็มที่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะมาครบเลยนะฮะทั้งบกน้ำอากาศนะครับสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณ AMD ฝั่งสีฟ้านะฮะไหนมาดูสิ่งก่อสร้างกันสิเป็นอย่างไรโอ้ประมาณนี้นะทรัพยากรโอ้โหสีเหลืองนี่ก็นำเลยแล้วก็ไปกระจุกกันที่ท้ายเกมพอดีเป๊ะเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอดีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ